หลายคจ้นะบอกว่าเวลาเจอแม่แอลแบบในละครกับชีวิตจริงอ่ะคือไม่เหมือนกันเลยในละครนี่คือแบบต้องแบบใส่คอกระเช้าแต่งตัวแบบแก่ๆแต่ว่าพอแบบชีวิตจริงคือแม่เฟี้ยวมากค่ะแม่เป็นคนชอบแบบว่ามันลูกเราเป็นสาวอ่ะใช่ไหมถ้าเพื่อนลูกเห็นแม่เธอแก่จังเลยอุ้ยแม่ก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะนะเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเพื่อนลูกบอกนี่เธอแม่เธอสวยนะโอ้แล้วขับเข้าพอเข้าบ้านเขาจะบอกคุณแม่คุณแม่เพื่อนหนูชมว่าคุณแม่ยังสวยอยู่เลยอ่ะเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราอย่างเงี้ยเราชอบเราเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ไม่ใช่ว่าซื้อของแพงนะแม่เป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่อยๆบ่อยๆแต่บางทีอย่างเงี้ยดองแม่เขาเรียกอะไรอ่ะทำงานก็ไม่ได้แม่ก็จะไม่ได้แต่งตัวไปไหนก็จะนอนอยู่กับบ้านไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายแต่แม่เป็นคนซื้อเสื้อผ้าเนี่ยซื้อในเนี่ยมันก็ไม่แพง500-600,000นอกจากเราออกงานค่ะค่ะเพราะแบก็บเปลี่ยนเรื่อยๆกลัวลูกถ่ายหน้ามีแม่เป็นดาราแต่ขี้เหร่ แต่ยังไม่เคยมีใครทักใช่ไหมแม่ แต่พอเขาชมทีก็ชอบอ่ะแซ่บแซ่บเซ็กซี่แม่ก็มีเหมือนกันมันก็สมัยก่อนมั้งแซ่บแซ่บเซ็กซี่อ่ะแต่ตอนเนี้ยถ้ามีให้เล่นก็เล่นได้ค่ะ ไม่ใช่แซ่บแบบโอ้โหแบบอย่างว่านะแบบว่าเออแซ่บแบบเกียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบปากฉะปากฉะมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฟาดฟันกันด้วยฝีปากอะไรอย่างเงี้ยเออฮะแล้วอย่างเสื้อผ้าเหรอแม่แบบในชีวิตจริงอ่ะแซ่บๆยังมีอยู่ไหมแม่เซ็กซี่เซ็กซี่ยังใส่อยู่ไหมแม่ไม่เซ็กซี่ไม่ให้ใส่ค่ะเพราะมีลูกสาวกลัวคนอื่นเขาว่าแม่เอาโป๊คอสวย เห็นนิดหน่อยพอสวยเมื่อก่อนคอเราเหี่ยวเราจะมีผ้าพันคอตลอดเดี๋ยวนี้ผ้าพันคอที่ซื้อมาเราก็พับเก็บใส่ตู้เพราะคอเราสวยแล้ว ร้ายมั้ยโอเคแม่ค่ะในช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะแม่อยากให้แม่ แบบให้กำลังใจคนช่วงนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณหมอบุคลากรที่ด่านแรกแล้วก็ผู้ที่ช่วยไม่ว่าจะส่งศพหรือว่าจะไปรับคนไข้เนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วตัวแม่เอาเองก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะอยู่กับบ้านเพราะลูกสาวเรายัง work from home หรือใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่กับบ้านเชื้อจะได้หมดเร็วๆห่วงทุกคนดูจากข่าวแล้วสงสารมากๆว่าตายกันวันหนึ่งเยอะๆแล้วเป็นกันวันหนึ่งเยอะๆเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วแม่ก็เห็นไม่ได้นะตรงนี้ตรงนั้นก็ทำบุญแบบเขาเด็กคนนี้เรียนดีคนตาบอดเป็นเราก็บริจาคไปแต่ว่าเอากำลังตัวเองเราไม่ใช่ว่าเยอะแยะแล้วก็ต้องใส่ชื่อเราถือว่าเราทำบุญด้านหลังค่ะก็ยังโอเคกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณสื่อของน้องบอสด้วยนะคะแล้วขอบคุณสื่อทุกคนที่ลงข่าวแม่ดีๆข่าวแม่เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากโควิดอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเราเลยค่ะสมบูรณ์แข็งแรงผ่องใสค่ะได้ค่ะแม่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ